สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เรายังมาคุยในเรื่องสาระดีๆนะครับของการทำงานของศาลปกครองนะครับการทำงานเพื่อให้ประชาชนและคู่กรณีได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทางศาลปกครองได้นำกระบวนการการไก่เกี่ยข้อพิพาทมาใช้รูปแบบที่มาที่ไปและวัตถุประสงค์เนี่ยในการนำกระบวนการไก่เกี่ยข้อพิพาทมาใช้เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองท่านอติโชคผลดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมท่านครับทราบว่าปัจจุบันเนี่ยทางศาลปกครองได้เริ่มนำกระบวนการไก่เกี่ยข้อพิพาทมาใช้อยากจะทราบว่าที่มาที่ไปและวัตถุประสงค์เนี่ยของกระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยข้อพิพาทในศาลปกครองเนี่ยมีมายังไงครับครับจริงก็ไม่ใช่ว่าเรานึกจะใช้ก็ใช้ทันทีนะครับความจริงเนี่ยในเรื่องของการไก่เกี่ยข้อพิพาททางคดีปกครองเนี่ย เราเริ่มศึกษามาจริงจังตั้งแต่ปี54ครับ ครับเพราะว่า เริ่มมีแนวคิดกันหลายๆส่วนว่าเอ๊ะมันการไก่เกี่ยเนี่ยมันนำมาใช้กับคดีทางปกครองนี่ได้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันเป็นกรณีระหว่างทางรัฐกับทางเอกชนหรือประชาชนใช่ไหมครับครับก็เลยมีการศึกษาในเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ที่เรียนไว้ว่าตั้งแต่ปี54แล้วก็มี เริ่มศึกษาทางวิทยาการมีการนำบทความอะไรต่างๆเผยแพร่ไปสู่ภาคประชาชนเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนกลับมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการอบรมสัมมนาทางท่านตุลาการเนี่ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อระดมความคิดความคิดเห็นในต่างๆเหล่านี้ เริ่มแรกเราก็ไปดูที่วิธีระงับข้อพิพาททางเลือกนะครับซึ่งมาใช้กับพวกคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะที่ไหนครับท่านเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คือ เป็นแนวคิดก่อนนะครับ ซึ่งโยนเข้าไปสู่ในเวทีสัมมนาเพราะว่าเรามองว่าโอกาสที่จะนำวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะมีโอกาสมากกว่าคดีประเภทอื่นนะครับหลังจากนั้นเรามีการจัดสัมมนาเรื่องความเป็นไปได้ในการนำระบบการไก่เกลี่ยมาใช้ในคดีปกครองเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมครับเริ่มที่คดีสิ่งแวดล้อมก่อนครับตอนนั้นเนี่ยเราเชิญท่านตุลาการศาลปกครองจากเยอรมันครับมาสาธิตวิธีการไก่เกลี่ยนะครับให้เราเห็นว่าเอ๊ะวิธีการไก่เกลี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับที่เราเลือกเอาประเทศเยอรมันเนี่ยเพราะว่าทางเยอรมันเนี่ยนะครับเขาเป็น เรียกว่าเป็นแม่แบบเลยนะครับในเรื่องของการไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยซึ่ง เป็นระบบที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกนะครับในเรื่องของการไก่เกี่ยเนี่ยที่เยอรมันนะครับแล้วก็นี่คือเยอรมันคือเริ่มต้นเลยที่เราเรียนเชิญวิทยากรที่เป็นท่านตุลาการจากเยอรมันมานะครับหลังจากนั้น เราก็เริ่มเห็นว่าความสำคัญเราก็เลยส่งท่านตุลาการกับพนักงานดีปกครองเนี่ยนะครับไปอบรมในหลักสูตร เรื่องของการไก่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยที่ประเทศเยอรมันเลยนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยนะครับทางคณะที่ไปเนี่ยก็ได้เข้าไปรับการอบรมเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรตามมาตรฐานของตุลาการผู้ไก่เกลี่ยคดีปกครองจากประเทศเยอรมันมาโอ้ก็ท่านผู้พิพากษาตุลาการนี่ก็คือต้องไปอบรมเรื่องกระบวนการไก่เกลี่ยด้วยใช่ครับต้องเอาไปให้เห็นของจริงเลยนะครับครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านประธานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยท่านก็มองว่ามันเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับว่าที่จะใช้การไก่เกลี่ยนี้เข้ามาเนี่ยก็เริ่มนำร่องลองทำที่พอดีท่านที่ดีศาลปกครองสงขลาเนี่ยท่านก็ที่ไปได้รับประกาศนียบัตรที่ผ่านมาจากที่เยอรมันมาก็เลยลองมานำร่องที่ศาลปกครองที่สงขลาก่อนก็คือมานำร่องที่ศาลปกครองที่จังหวัดสงขลาก่อนสงขลาก่อนครับเป็นไงครับท่านครับก็ดูแล้วก็มองหลายๆมุมมองนะครับดูข้อบกพร่องดูอะไรต่างๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยไปสู่กระบวนการการแก้กฎหมายต่างๆก็มีผลบังคับใช้ได้เลยตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโอ้ครับผมแล้วก็เราก็มีการเปิดตัวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพื่อให้สื่อมวลชนได้เผยแพร่ไปสู่ประชาชนโดยใช้เมื่อวันที่9เดือน9ปี2019ก็คือ9กันยายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันเลิกดีครับก็คิดว่าเป็นกระบวนการที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนแล้วก็กระบวนการพิจารณาคดีของศาลด้วยโอ้ครับผมก็คือ
ท่านครับแล้วหลักการสำคัญสำคัญนะฮะของกระบวนการไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยในศาลปกครองเนี่ย คืออะไรครับหลักการจริงๆที่เห็นชัดได้มากที่สุดก็คือการยุติข้อพิพาทต้องทำโดยบุคคลที่วางตัวเป็นกลางแล้วก็ต้องเป็นความสมัครใจของคู่กรณีของผู้พิพาทเองคือสองฝ่ายต้องสมัครใจใช่ครับเพราะนั้นหลักการสำคัญสรุปออกมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้สัก5ประการครับนะครับก็คือว่า4ประการหลักนี่ก็คือว่าหลักแรกก็คือหลักความชอบด้วยกฎหมายครับนะครับเพราะว่าไม่ว่าการพิการไกลเกลี่ยเนี่ยมีผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับจะอยู่นอกเหนือกรอบกฎหมายไม่ได้นะครับหลักการที่2ก็คือหลักความสมัครใจของคู่กรณีทั้งคู่นะครับคือถ้าเกิดคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งสมัครใจฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจก็คือไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้ต้องเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายนะครับอีกส่วนนึงก็คือหลักของความไว้วางใจกันครับครับเพราะว่าการจะไว้วางใจกันได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากที่คู่พิพาทเนี่ยมีการเปิดใจกันนะครับมีความรู้สึกว่าเราอยากหาข้อยุติที่มันได้รวดเร็วแล้วก็สมประโยชน์มีความเข้าใจกันนะครับเหมือนกันดูแล้วมันเรื่องมันน่าจะคุยกันได้ใช่ครับน่าจะจบกันได้มันต้องสามารถเปิดเผยพูดง่ายๆเปิดเผยความในใจต่อกันได้นะครับตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ผมได้พูดเกริ่นไปตั้งแต่คือหลักของความเป็นกลางยังไงครับท่านครับคือผู้ที่มาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเนี่ยต้องเป็นกลางอย่างแท้จริงซึ่งในส่วนเนี้ย เราก็ต้องใช้ท่านตุลาการเนี่ยที่เป็นกลางคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนั้นนะครับก็คือว่า เป็นตุลาการที่ไม่ได้อยู่ในองค์คณะที่ทำคดีนี้นะครับก็คือ ท่านก็จะมีความเป็นกลางนะครับที่จะมา เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตรงนี้อ๋อก็คือในกระบวนการเนี่ยของศาลปกครองเนี่ยกระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลปกครองใช้ตุลาการเองถูกต้องมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยครับเพราะว่า1เราเพิ่งย่างก้าวแรกเริ่มต้นเนี่ยนะครับความมีประสิทธิภาพในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยสำคัญอย่างที่หลักการแรกที่ผมว่าไปนะครับเพราะนั้นก็คือเราจึงต้องจำเป็นที่ต้องมีท่านตุลาการแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าท่านตุลาการทุกท่านจะทำได้ท่านก็ต้องผ่านการอบรมนะครับผ่านการอบรมในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยมาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาทำหน้าที่นี้ได้โอ้นี่ก็คือหัวใจสำคัญเลยที่ศาลปกครองมองก็คือว่าตุลาถึงแม้เป็นตุลาการที่รู้เรื่องกฎหมายแต่ก็ต้องมีการผ่านการอบรมในเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ถูกต้องครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยมันต้องสำคัญคือต้องมีจิตวิญญาณตรงนี้ด้วยครับในการที่จะเป็นทำให้คู่กรณีนี้มีความเข้าใจกันนะครับแต่ก็คือเพื่อประโยชน์สูงสุดของคู่กรณีด้วยท่านเห็นอีกนิดนึงก็คือหลักสุดท้ายแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่หลักการที่ก่อนที่จะนำเข้าสู่การไกล่เกลี่ยแต่หลักสุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือว่าทำให้เกิดประสิทธิภาพและการบริหารจัดการคดีเนี่ยได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยมันก็จะทำให้คดีลดสู่ศาลเนี่ยน้อยลงเพราะนั้นศาลก็จะมีเวลาที่จะไปทำคดีอื่นๆนะครับให้มันเกิดประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วได้มากที่สุดนะครับก็เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็คือช่วยงานของในเรื่องทางธุรการของศาลแล้วบางจากที่ท่านดูเนี่ยก็บางกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่สามารถพูดคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องใช้ในแง่ตัวบทกฎหมายหรือใช้แค่เป็นองค์ประกอบครับใช่ครับก็สามารถเนี่ยมาพูดคุยกันได้แล้วสังคมไทยเนี่ยถ้าเกิดคุยกันลงตัวให้มีความรู้สึกว่าไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันได้ยิ่งเป็นเพื่อนบ้านหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็จะสามารถเดินต่อกันไปได้ดีถูกต้องเลยท่านครับแล้วข้อดีเนี่ยของกระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยของศาลปกครองครับก็อย่างที่ท่านดร.พูดไปเมื่อกี้แหละครับผมเข้ากันหมดเลยในเรื่องของข้อดีนะครับครับผมอันดับแรกเนี่ยคือมันคือเป็นประตูไปสู่ความปองดองของคู่กรณีแหละครับผมที่เราพูดในสังคมเราเนี่ยมันทำไมมันไม่ปองดองกันมันมีอะไรทำไมถึงต้องทะเลาะกันนะครับอันนี้แหละครับคือเป็นประตูด่านแรกที่นำไปสู่ความปองดองนะครับอันที่สองนี่ก็คือว่าทำให้ปริมาณคดีเนี่ยที่จะขึ้นสู่ศาลปกครองเนี่ย
มันลดน้อยลงครับผมครับเพราะว่ามันมีการขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยพอกระบวนการลดลงค่าใช้จ่ายของประชาชนหรือคู่กรณีที่ต้องเดินทางมาศาลหรือต้องอะไรพวกนี้มันก็จะหายไปเลยเนี่ยแล้วก็คือมันทำให้ลดงบประมาณทั้งส่วนตัวของประชาชนเองครับผมแล้วก็ลดงบประมาณแผ่นดินด้วยครับครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือลดปัญหาความขัดแย้งครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะสร้างให้สังคมเราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับสันติสุขคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าการไกล่เกลี่ยนี่มันสำเร็จนะครับไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะที่เราชอบเรียกกันว่าวินวินเนี่ยครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆก็คือมันทำให้เป็นทางเลือกที่ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้มันเกิดขึ้นครับซึ่งอันนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างชัดเจนเลยนะครับมันการคือการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ในกระบวนการไก่เกี่ยนี่แหละนะครับครับผมท่านครับแล้วรูปแบบกระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยเห็นบอกว่าการจัดในเรื่ององค์ประกอบอะไรพวกนี้ก็มีส่วนด้วยอ๋อตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับในเรื่องของบรรยากาศนะครับบรรยากาศในการไก่เกี่ยเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของการจัดสถานที่ครับยังไงครับในเรื่องของรูปแบบการดำเนินงานนะครับคิดว่าเดี๋ยวทางให้ทางเจ้าหน้าที่เขาขึ้นภาพให้ดูหน่อยก็จะเห็นได้นะครับในห้องไก่เกลี่ยเนี่ยเราจะใช้เป็นโต๊ะกลมครับจากที่รูปครับเนี่ยครับเป็นโต๊ะกลมนะครับมีเทคนิคมียังไงทำไมต้องเป็นโต๊ะกลมคนก็จะถามทำไมถึงต้องเป็นโต๊ะกลมนะครับคือถ้าโดยปกติเวลาเข้ามาศาลเนี่ยความคุ้นชินของเราเนี่ยในต้องขึ้นบัลลังก์เราก็จะเห็นท่านผู้พิพากษาท่านตุลาการอยู่บนบัลลังก์ใช่ครับคู่กรณีก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็แบ่งกันเป็นสองฝ่ายชัดเจนเลยใช่ครับซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าโต๊ะกลมเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเราเท่าเทียมกันอ่ะเป็นเพื่อนกันอ่ะพูดง่ายๆพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ครับพร้อมที่จะให้แบบพูดคุยด้วยความจริงใจครับถ้าตุลาการที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเองก็มาอยู่ในระนาบเดียวกันอ๋อครับใช่ไหมครับก็คือนั่งคุยกันเหมือนเนี้ยถ้าเปลี่ยนจากเหลี่ยมเป็นกลมเนี่ยก็เหมือนผมนั่งกับท่านด็อกเตอร์ได้คุยกันเหมือนกับพี่น้องคุยกันสบายๆกันอันนี้เขาก็แลกเปลี่ยนในสิ่งที่เขาอัดอั้นตันใจกันมานะครับว่าเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกรอนสิทธิ์เพราะอะไรครับอีกฝ่ายนึงก็บอกเอ้ยไม่ใช่นะข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้ท่านดุลการก็จะช่วยในง่ายของให้เกิดทำความเข้าใจกันในบรรยากาศที่ เรียกว่ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเหมือนเป็นบรรยากาศสมานฉันถูกต้องเลยมีการประนีประนอมพร้อมที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับท่านครับแล้วกระบวนการเนี่ยของกระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยของศาลปกครองเนี่ยมีกรอบเวลาในการดำเนินการไหมครับท่านครับมีครับมีครับกรอบเวลานี้ก็คือเราขีดวงไว้ที่90วันครับนะครับ90วันนับตั้งแต่วันที่มีการนัดไกล่เกลี่ยครั้งแรกเนี่ยนะครับแต่ว่าใน90วันเนี่ยนะครับก็หากมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลานะครับถ้าเห็นว่ามันใกล้จะสำเร็จแล้วแหละอะไรแล้วนะครับอันนี้ต้องเป็นอำนาจของท่านอธิบดีศาลปกครองของแต่ละที่นะครับรวมไปถึงท่านประธานศาลปกครองสูงสุดในกรณีเป็นคดีของศาลปกครองสูงสุดนะครับอันเนี้ยท่านก็จะมาดู เหตุผลความจำเป็นว่าถ้าจำเป็นต้องขยายเวลาก็สามารถดำเนินการได้นะครับตามเหตุและผลแต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ท่านตุลาการที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยถ้าท่านมองเห็นว่าเอ๊ะมีบางฝ่ายเนี่ยมาใช้กระบวนการนี้เป็นช่องทางของตัวเองที่จะประวิงเวลา อะไรเงี้ยนะครับถ้าท่านเห็นตรงนี้เนี่ยนั่นก็อาจจะยุติการไกล่เกลี่ยได้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรอ่ะเหตุผลแอบแฝงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับถ้าดูรู้ว่าเอานี่ไม่ได้มีความจริงใจที่จะมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ท่านก็จะดำรงความยุติธรรมแล้วก็อาจจะยุติได้เลยครับท่านครับแล้วอย่างนี้เนี่ยกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยต้องเป็นทุกคดีไหมฮะที่สามารถขึ้นมากระบวนการไก่เกียร์หรือสามารถแยกได้ไหมครับว่าคดีไหนไก่เกียร์ได้คดีไหนไก่เกียร์ไม่ได้ครับก็มีข้อกำหนดไว้นะครับว่าคดีอะไรที่สามารถไก่เกียร์ได้ครับคดีประเภทไหนที่ไก่เกียร์ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีให้ขึ้นจอนิดนึงจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับก็คดีที่
สามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้เนี่ยก็มีประเภทที่เป็นคดีที่เกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะครับหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรนะครับอันนี้คือประเภทแรกที่ไกล่เกลี่ยได้นะครับส่วนที่สองก็คือคดีที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกส่วนนึงก็คือคดีพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแล้วก็ที่ต้องเผื่อไว้ในอนาคตนะครับที่อาจจะมีคดีพิพาทอื่นๆอีกนะครับก็คือก็ได้กำหนดว่าเป็นคดีพิพาทอื่นที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งบางทีอาจจะมีการยืดหยุ่นสำหรับอนาคตอาจจะมีคดีไม่แน่ไม่แน่ว่ามันจะมีอะไรอันนี้ก็คือสามารถนี่ก็คือสามารถเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยได้แล้วคดีไหนฮะที่แบบชัดเจนเลยฮะที่ไม่สามารถไก่เกี่ยได้เลยที่ไม่สามารถไก่เกี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือในส่วนเช่นในเรื่องของการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามที่มันชัดแจ้งตามกฎหมายเลยนะครับอันนี้นะครับก็ไกล่เกลี่ยไม่ได้อีกประเภทหนึ่งก็คือที่มันไปกระทบกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงการวินิจฉัยคดีชี้ขาดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เหมือนกันคล้ายๆกับในส่วนแรกก็คือว่าเผื่อเอาไว้ในส่วนที่เป็นคดีอื่นๆตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้กำหนดขึ้นก็เผื่อในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรพวกนี้ก็คือขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลใช้เวทีตรงนี้เป็นผู้กำหนดท่านครับแล้วถ้าเกิดผลเนี่ยของการไก่เกี่ยวออกมามันมีฝั่งสำเร็จกับไม่สำเร็จในแต่ละกระบวนการนี่มันจะเดินยังไงครับท่านอันนี้อยากให้ขึ้นชาร์ตตรงผลของการไกล่เกลี่ยนะครับจะได้เห็นง่ายขึ้นนะครับก็คือว่ามันมีอยู่3ส่วนนั่นแหละครับยังไงครับครับส่วนแรกก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ทำสำเร็จนะครับก็คือและทำให้คดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมดครับตรงนี้ก็จะถือว่าสำเร็จทั้งหมดก็จะทำข้อตกลงแล้วก็สัญญาปณีประนอมยอมความซึ่งเราเรียกสุดท้ายว่าคำพิพากษาตามยอมอย่างที่เห็นบนชาร์ตอันนี้คือสำเร็จแล้วครับไอ้ตัวเขียวๆนั่นก็คือคำพิพากษาตามยอมนี่สำเร็จทั้งหมดนะครับอีกส่วนนึงก็คือสำเร็จบางส่วนนะครับบางส่วนนี่ก็คือก็จะทำบันทึกข้อตกลงสัญญาประนีประนอมในส่วนที่ทำสำเร็จบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่ไก่เกียร์ไม่สำเร็จก็จะนำไปสู่กระบวนการพิพากษานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะนำมารวมเป็นคำพิพากษาในท้ายสุดทีเดียวนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่สำเร็จเนี่ยข้อมูลเนี่ยที่ให้ระหว่างกันตรงส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลประกอบถือว่ายกเลิกเลยครับเฉพาะไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะเก็บเอาไว้อ๋อครับผมแต่ที่ไม่สำเร็จเนี่ยไม่เอามาเลยไม่เอามาเกี่ยวข้องเลยก็ถือว่ายกเลิกไปถือว่าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นไม่ก็คือว่าไปเข้ากระบวนการตามปกติไปก็คือสุดท้ายก็คือที่เมื่อกี้ขึ้นจอไว้ก็คือถ้าไม่สำเร็จทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลิกไปเลยก็คือเพื่อประโยชน์ก็คือถ้าเกิดสำเร็จบางส่วนก็เอาเฉพาะบางส่วนนั่นแหละมาคุยมาบันทึกต่อกันแล้วทั้งสองฝ่ายต้องยินยอมด้วยว่าอันเนี้ยก็คือเป็นส่วนที่ทุกคนตกลงกันแล้วเนี่ยก็คือแล้วก็เอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆตรงนั้นเนี่ยขึ้นสู่กระบวนการของศาลใช่ครับผมท่านครับท้ายนี้อยากให้ท่านเนี่ยกล่าวฝากทิ้งท้ายนะครับกับกระบวนการไก่เกี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนะครับเป็นสิ่งดีๆเนี่ยที่ศาลปกครองเนี่ยได้เริ่มดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและคู่กรณีครับครับผมทิ้งท้ายง่ายๆเลยเอาคำง่ายๆเลยนะครับว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะครับก็คือยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วครับนะครับนี่แหละครับก็คือหลักการสำคัญคอนเซ็ปต์สำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางคดีปกครองนะครับแล้วก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่าถ้ายังมีข้อสงสัยหรือท่านผู้ชมอยากจะปรึกษาคดีอยากจะดูข่าวสารความรู้อะไรต่างๆถ้าในเรื่องของการข้อสงสัยในเรื่องของปรึกษาคดีเนี่ยโทรไปได้เลยสายด่วน1355ครับน่าจะขึ้นจอละนะครับทีนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอยากจะทราบข่าวสารความรู้ต่างๆเรามีทั้งเว็บไซต์ศาลปกครองนะครับมี Facebook มี LINE @ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าจอแล้วครับก็ยินดีครับได้
หลากหลายช่องทางนะครับที่จะทำความรู้จักกับศาลปกครองครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือย่างก้าวใหม่นะครับของการทำงานเชิงลุกนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับกับคู่กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองท่านอติโชคผลดีนะครับทางรายการขอขอบคุณท่านครับครับผมครับผมท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและท่านเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองท่านอติโชคผลดีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองซึ่งได้แก่การปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและส่งเสริมการบริหารราชการของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาศาลปกครองได้มุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมให้แก่สังคมโดยพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีในทุกด้านอาทิการจัดให้มีการพิจารณาคดีแบบเร่งด่วนการปรับปรุงระบบการบังคับคดีปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือการพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นต้นวันนี้ศาลปกครองได้พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งด้วยการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้คู่กรณีที่พิพาทกันได้มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทและเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งจะเกิดผลดีที่ทำให้คู่กรณีสามารถยุติข้อพิพาทที่มีต่อกันได้ด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆซึ่งได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกระบวนการหรือวิธีการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีความเรียบง่ายเป็นกลางและรวดเร็วโดยคู่กรณีสามารถยื่นคำขอต่อศาลหรือศาลเห็นเองว่าคดีนั้นควรมีการไกล่เกลี่ยได้ทั้งนี้โดยความสมัครใจของคู่กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะดำเนินการโดยตุลาการศาลปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีนั้นและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยไม่มีรูปแบบพิธีการหรือขั้นตอนที่เคร่งครัดจนเกินไปเพื่อช่วยให้คู่กรณีสามารถสื่อสารความต้องการและข้อจำกัดของทุกฝ่ายได้อย่างเต็มที่และเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันโดยมีระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนคือไม่เกิน90วันนับแต่วันนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้งแรกเมื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีผลบังคับได้จริงตามกฎหมายโดยคู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลปกครองจะมีคำพิพากษาให้เป็นไปตามนั้นสำหรับกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จบางส่วนศาลจะนำบันทึกข้อตกลงนั้นมารวมพิพากษาไปพร้อมกับการมีคำพิพากษาในประเด็นที่ยังพิพาทกันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองจึงเป็นทางเลือกใหม่ของการระงับข้อพิพาทที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว